คำว่าสังคมสูงวัยเนี่ยมันเป็นปรากฏการณ์ที่จะเกิดขึ้นในประเทศไทยอย่างรวดเร็วและรุนแรงผมถือว่าเป็นสงครามใหม่เป็นข้าศึกใหม่ที่ประเทศไทยไม่เคยเจอมาก่อนแต่เจอแน่ก็คือปรากฏการณ์ที่โครงสร้างประชากรเนี่ยมันเปลี่ยนไปในอีกประมาณ10กว่าปีเนี่ยผู้สูงอายุจะมีสัดส่วนผู้สูงอายุมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นมันจะต้องเตรียมการตั้งแต่บัดนี้ตะวันที่คุณหยุดทำงานจะต้องมีเงินออมประมาณ5ล้านคุณจึงอยู่ได้เดือนละ 20,000 20ปีแล้วคุณตายคนที่จะประสบปัญหาหนักที่สุดคือคุณวัยพวกคุณคือ40 50ขณะนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นหลายประเทศพวกมุสลิมไม่ค่อยเกิดเพราะเขาไม่คุมกำเนิดคนที่เป็นข้าราชการมีเพียงประมาณ 5% ข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจก็คือเขามีระบบบำนาญแต่คุณรู้ไหมว่าระบบนี้ก็มีปัญหาผมรับบำนาญปัจจุบันใครเป็นคนจ่ายให้ผมคนรุ่นใหม่จ่ายให้ผมแล้วถ้าเกิดต่อไปในอนาคตคนรุ่นใหม่มันน้อยลงแล้วคนรุ่นเก่าเป็นไงครับ 1. ไม่เป็นธรรม 2. อาจจะไม่ได้รับเต็มเม็ดเต็มหน่วยก็ได้ในอนาคตสำหรับคนที่ทำประกันสังคมแต่มันเป็นระบบลงขันคุณเข้าใจคำว่าลงขันไหมลงขันแปลว่าไม่ได้ใส่ชื่อคุณไปใส่อยู่ในส่วนกลางเสร็จแล้วพอในอนาคตพอผู้สูงอายุจำนวนมากคนก็ควักออกจากขันเยอะเพราะมีสัดส่วนคนทำงานน้อยลงตกลงถึงจุดหนึ่งไอ้คนที่เติมบอกเฮ้ย hey, ถ้ากูจะเติมไปทำไมวะกูเติมลงไปเนี่ยมันเอาไปใช้หมดเลยรุ่นก่อนก็เกิดตื่นตระหนกตกใจบอกงั้นกูเลิกไม่อยู่ในระบบนี้ดีกว่าคนที่ทำงานอิสระไม่มีระบบอะไรเลยในปัจจุบันนี้เราแบ่งปัญหาเนี่ยเป็น4ด้านที่เราจะต้องช่วยกันสร้างระบบรองรับในอนาคตที่มันจะเกิดขึ้นระบบตัวที่1คือเรื่องเศรษฐกิจว่าเราจะทำไงอันที่2คือสภาพแวดล้อมอันที่3ก็คือเรื่องสุขภาพและอันที่4เรื่องชุมชนและสังคมจะต้องร่วมมือกันทำอะไรอย่างไรผมคิดว่ามิติด้านสุขภาพเนี่ยมันมีคอนเซปต์หรือมันมีวิธีคิดก็คือเมื่อเกิดให้มันแก่ช้าที่สุดเจ็บให้สั้นที่สุดสั้นแล้วตายอย่างรวดเร็วเพราะอะไรครับบางคนนะครับอีตอนจะตายเนี่ย6เดือนสุดท้ายเสียเงินเสียทองผลาญเงินลูกหลานไปหลายล้านบาทมากเลยถ้าเราจะให้แก่ช้าให้เจ็บช้าเราก็จะต้องดูแลตัวเองแต่วันหนึ่งมันก็ต้องแก่แล้ววันหนึ่งมันก็ต้องเจ็บให้มันสั้นแล้วไปผู้สูงอายุเริ่มมากแล้วคุณจะเอาโรงพยาบาลที่ไหนรองรับก็มีระบบที่เขาเรียกว่า intermediate care คือระบบรองรับในช่วงกลางไม่ต้องฉีดยาไม่ต้องดูแลประเภทวิกฤตแล้วเรียกว่าศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพที่นี่เน้นกิจกรรมอยู่3อย่างก็จะมีกายภาพบำบัดมีแพทย์แผนไทยและฝังเข็มด้วยและขณะเดียวกันก็มีกิจกรรมบำบัดที่นี่ใช้หลักว่า3ก่อนเหมือนกันก็คือก่อนไปโรงพยาบาลบางคนเนี่ยสามารถที่จะฟื้นฟูทางกายภาพสามารถที่จะฟื้นฟูด้วยแพทย์แผนไทยและฝังเข็มก็ไม่ต้องไปแย่งกันที่โรงพยาบาลหรือบางคนเข้าโรงพยาบาลแล้วหายแต่มันยังไม่หายดีแต่ว่าโรงพยาบาลมันแน่นเอากลับก็มาอยู่มาศูนย์ฟื้นฟูดีเสียก่อนเขาเน้นที่จะฝึกที่จะทำอย่างไรให้คนก่อนตายได้ตายอย่างสงบเอาญาติโยมเอาลูกมาช่วยกันฟื้นฟูพ่อแม่ฟื้นฟูญาติตัวเองตัวเองก็จะได้ความรู้ด้วยในการที่จะฟื้นฟูสุขภาพและเมื่อกลับไปบ้านก็สามารถจะไปดูแลพ่อแม่ดูแลผู้สูงอายุต่อที่บ้านได้ด้วยเป็นการให้ความรู้ไปด้วยศูนย์อย่างนี้ประเทศไทยมีไม่กี่ศูนย์ต้องมีระบบมีอาสาสมัครตะเวนไปตามหมู่บ้านไม่ใช่ไปเมื่อเราสะดวกแต่มีตารางเวลาแน่นอนมันจึงต้องกลับมาเน้นใหม่ว่าเรื่องสังคมสูงวัยมันต้องเริ่มตั้งแต่ยังวัยหนุ่มสาวโอ้ถ้าทุกคนเข้าใจประเด็นนี้ผมว่ามันจะไปกันได้เยอะชุมชนในชนบทยังแข็งยังดีแต่ถ้าคุณเป็นผู้สูงอายุอยู่ในกรุงเทพคุณเกือบจะว้าเวเลยผมคิดว่า
การรวมตัวของผู้สูงอายุการที่มีผู้สูงอายุมามีกิจกรรมร่วมกันมันมีพลังไปร่วมกับรพ.สต.ร่วมกับโรงพยาบาลร่วมกับวัดร่วมกับโรงเรียนร่วมกับอสม.และจะมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในหมู่บ้านจะยิ่งทำให้เกิดประโยชน์มากยิ่งขึ้นใช่ไหมครับตรงนี้ผู้สูงอายุยังช่วยกันเองได้เยอะแยะเลยแต่ถ้าต่างคนต่างอยู่รอวันตายเฉยๆเนี่ยผมว่าไม่เหมาะแน่โดยสรุปเรียนรู้จากเขาซะก่อนว่าตอนนี้เขาคือใครเขาคิดอะไรอยู่ในเรื่องสังคมสูงวัยเขาตื่นตัวมากน้อยแค่ไหนถ้ายังเราต้องทำให้ตนกก็คือเฮ้ยมันจริงเหรอแล้วเรามีตัวพิสูจน์ให้เห็นว่ามันจริงพอตนกเสร็จทำไงก็จะจับมือกันว่าถ้าอย่างนั้นเราจะทำไงที่จะสร้างระบบก็เกิดความตระหนักที่จะรู้พอตระหนักแล้วค่อยเลือกว่าเราจะตามด้วยเศรษฐกิจสภาพแวดล้อมสุขภาพหรือชุมชนสังคมอันนั้นจะค่อยๆตามมาอย่าหวังทำทีเดียวก็จบเป็นไปไม่ได้เราต้องช่วยกันทำไปเรื่อยๆอย่างนี้นะครับ